เขาให้ทำงานเขาทำงานงานเยอะก็ได้เขาเรื่องอะไรก็ได้เขาให้ถามเขาถามงานตัวเอง97วันนี้มา9 เดือน 9ค่ะวันช้อปปิ้งแห่งชาติครับผมก็ดีใจครับที่ช้อปปี้ก็ให้เรามาร่วมงานครั้งนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่แล้วทุกเดือนนะครับผมก็คือจะมีลดราคาจะมีโปรโมชั่นต่างๆจะมีโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆก็อยากจะเชิญชวนให้คนมาซื้อกันเยอะๆครับใครอยากได้อะไรก็กดเตรียมไว้ก่อน1 วันก็ซื้อเลยจริงๆนี่เป็นเจดนี่คือช็อปสายอะไรครับเป็นสายกีฬาครับเป็นชุดฟุตบอลสนามบอลใช่ชุดสนามบอลทั้งสองสนามบอลเลยอ่ะสนามบาสเลยไม่ซื้อแบบพวกเสื้อบอลกางเกงบอลเท้าบอลอะไรเงี้ยครับแต่ความเป็นหนุ่มของเราเวลากดช็อปเลยเพลินไหมฮะมันเพลินอยู่นะคือบางทีอ่ะเราคิดก่อนอ่ะเราจะไม่อยากได้อะไรแต่ว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเริ่มอยากได้ก็เริ่มกดแล้วโปรดีหมดเลยเนาะใช่โปรดีมากครับเราเห็นราคาด้วยเนาะบางทีมีจัดเซลล์มีอะไรเนาะใช่บางทีเวลาเขาลดแบบลดจนตกใจอ่ะว่าเฮ้ยอันนี้ลดอีกเพิ่มแต่ว่าลดเยอะจริงครับใช่ก็อยากให้ไปซื้อกันชวนวันพิเศษนี้ก็เชิญชวนทุกคนนะครับเป็น99ครั้งนี้นะครับผมก็เดือน9ก็เลขสวยด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะได้อะไรอย่างที่บอกไปก็รีบๆกดเตรียมไว้รีบๆคิดไว้นะครับแล้วก็มันจะได้พอถึงวันปุ๊บเราจะได้ไม่แบบไม่ตื่นเต้นใช่ไม่โลภไม่ตื่นเต้นเราจะได้แบบกดซื้อได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปเลือกอีกแล้วเจดจากวันนั้นที่แบบมาพูดเรื่องความรักของเราไปเราสบายใจหรือว่าโล่งใจขึ้นบ้างไหมฟีดแบ็กเป็นไงบ้างส่วนตัวผมก็อย่างแรกก็โล่งที่ได้พูดแหละครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกเล่าอะไรให้ใครฟังเลยแล้วสภาพใจดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้สภาพใจดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้แย่อะไรหมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้ต้องไปเคลียร์อะไรครับไม่อ่านพี่เจดวันที่ให้สัมภาษณ์นี่คือเราหลังจากสัมภาษณ์ไปแล้วได้คุยกับพี่เจดว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกไปแล้วเรื่องข่าวด้วยไม่ได้คุยเลยครับไม่อย่างที่บอกไปวันนั้นก็คือในส่วนของเขาก็ให้เขาตอบได้เต็มที่ไม่อยากจะเต็มแบบคือเราตอบไปนี่นั่นแล้วคุณต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสียงคอมเมนต์จากที่ผู้ติดตามอะไรเงี้ยมันก็มี2 ฝั่ง 2 ฝ่ายครับเจดอย่างฝั่งที่แบบคิดลบกับเราอะไรเงี้ยหนูได้เห็นให้เจดได้เห็นบ้างไหมเห็นครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละใช่เรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วอ่านเราเสียใจไหมแบบไม่เข้าใจว่าเราใจเราก็พูดชัดนะแต่เขาดูเหมือนไม่เข้าใจบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อบางคนใช่แต่เราก็ไปบังคับให้คนเชื่อสิ่งที่เราพูดทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมทำได้แค่ยืนยันว่าผมพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็เราก็ทำได้แค่นั้นจริงๆอย่างคำว่าผิดหวังในตัวเจดอะไรเงี้ยมันกระทบจิตใจเราไหมว่าเราอุตสาห์สร้างของเรามาตั้งนานอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมพูดได้ก็คือแค่ว่าเวลาเรารักกันอ่ะเรามีความสุขจริงๆใช่สิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ตลอดเวลาที่คบกันมาเราพูดจากความตั้งใจของเราจริงๆเราไม่ได้แบบพูดไปให้ดูดีหรือว่าอะไรเราตั้งใจแบบนั้นจริงๆแต่วันหนึ่งที่โอเคมันไม่เวิร์กหรือว่ามันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างเดินจะโอเคกว่าเจดแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเจอคอมเมนต์หรืออะไรด้านลบเลยเราเยอะอยู่นะจากผมก็เลือกที่จะไม่ดูครับไม่ดูบ้างอันไหนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเราจริงๆแต่เขามาตัดสินเราอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่ได้อ่านรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าก็อ่านน้อยลงเลยหลังจากที่แบบเห็นฟีดแบ็กตอนนั้นใช่แหละครับแต่ว่าจริงๆก็เห็นก็ไม่ได้แบบคือไม่ได้เฟลหรือว่าไม่ได้ดิ่งมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันก็ต้องมีโดนแหละครับใช่แต่ว่าแค่ว่าเราจะห่วงแค่คนรอบตัวเรามากกว่าที่แบบโอเคถ้าเขาไม่โดนอะไรเราดูคนเดียวเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นหลังจากเจดให้สัมภาษณ์ไปเหมือนน้องมิวกับเขาโพสต์สตอรี่โพสต์ความซับเป็นแบบมุมเศร้าอะไรเงี้ยคนก็เลยไปโยงว่าเกี่ยวกับการออกมาให้สัมภาษณ์เจดหรือเปล่าสตอรี่เขาIGเขาก็เป็นมันเป็นของเขาอ่ะใช่จะลงอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งของเขาเลยเราได้เข้าไปดู คือที่ผมก็เห็นครับแต่ผมก็ไม่ได้ตัดสินอะไรนะคือมันเป็นวิธีการเล่นโซเชียลของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวผมก็เป็นของผมแบบนี้ใช่ซึ่งถ้าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาหลังจากนั้นคือเราก็ห่างคือแบบไม่ติดต่อไม่ได้คุยตอนนี้ถ้าจะพูดว่า move on ได้ไหมไม่ได้ move on เลยครับก็อยู่ที่เดิมก็ใช่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมถือว่าผมได้ใช้เวลากับครอบครัวผมเยอะขึ้นนะใช่เพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวมันก็กระทบไปหมดเราก็ได้คุยกันมากขึ้นอะไรกันเพราะว่าจริงๆบ้านผมจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่จะเป็นเรื่องทั่วไปมากกว่าแต่พอเป็นอย่างนี้ก็เราได้เจอเขาเยอะขึ้นเราได้แบบมีเวลากับเขาเยอะขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าในเวลานี้ทำแบบนี้มันมีความสุขกับพลังงานบวกจากคนที่เข้าใจเจตก็เยอะเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆคือผมจะดีใจเสมอเวลามีคนมาบอกว่าแบบเราไม่ได้รู้เรื่องจริงๆของเราสองคนหรอกแล้วก็เราไปตัดสินเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าอันนั้นก็คือความจริงที่ผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอนาคตนี้คือจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือว่าต้องใช้เวลาอีกยังไงอย่างที่ผมบอกไปเลยครับก็คือแล้วแต่เขาแล้วแต่การตัดสินใจของเขาแล้วแต่ความสบายใจของเขาเลยเจตตอนนี้คือเจตการเป็นหนึ่งของที่ใกล้ไข่ก็เป็นข่าวเราต้องระวังตัวยังไงอะไรเขาต้องระวังผมนะหรอเพราะเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเป็นข่าวเลยใช่จริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันครับคือผมก็ค่อนข้างจะเกรงใจหลายๆคนแล้วก็มันก็จริงๆเขาก็เดือดร้อนนะหมายถึงว่าอย่างเช่นล่าสุดเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ทำได้แค่ว่าเราก็ถ้าวันไหนที่มาถามผมพูดความจริงมีคำพูดอะไรอย่างนี้ติดปากหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีครับใครที่โดนขอโทษหมดเลยครับคือเราก็รู้สึกผิดไปด้วยเลยเหรอว่ารู้สึกผิดใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบตัวถ้าโดนขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเราเลยรู้พูดกับพี่ป้าเลยคือที่คนร่วมงานหรืออะไรแบบนี้ที่แบบเขาไปเอาจริงๆไม่ได้เลื่อนดูเลยก็แต่คิดว่ามีแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกผมว่าคนหลายๆคนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่ามันความจริงมันคืออะไรครับผมเขาก็มีเหตุและผลพอครับใช่ส่วนอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเกินไปเราก็แค่เรื่องที่สำคัญโอเคนะโอเคครับพี่เจตเก่งมาก